ผมมาอีกที่หนึ่งเจอแล้วครับที่ทำโฆษณาผมได้สวยมากเลยครับเขาที่นี่ชื่อว่าสตันซ์ฮอนไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้ไกลจากซูริกมากนะครับเป็นทริปแบบที่มาวันเดียวได้เหมาะสมมากเลยล่ะและเหมาะมากสำหรับวันที่มีแขกมาเยี่ยมที่สวิตเซอร์แลนด์สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่กดเข้ามาดูช่องเดนิสแอนด์โฮปจะพาเที่ยวเราสองคนไปเที่ยวกันบ่อยๆทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่อื่นๆทำคลิปมาฝากเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวเนาะตอนนี้เราจะไปเที่ยวสตันซ์ฮอร์นเป็นยอดเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในจังหวัดนีเดอร์วาลเดนมีความสูง 1,898 เมตรครับมาจอดทริปนี้ก็มีเพื่อนสาวที่อยู่สวิตมารีแล้วก็คู่หวานแววมาจากโตเกียวอายาคาแล้วก็เรโนวันนี้จะนั่งรถไฟไม้ต่อด้วยรถกระเช้าชื่อดังคาบริโอขึ้นไปบนยอดเขาเดินเล่นป่านิดหน่อยแล้วก็ไปทานอาหารข้างบนนะครับแล้วก็ไปดูข้าวเป่าเอลพอนด้วยแหละใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจากซูริกนะครับไม่ว่าจะขับรถไปหรือว่านั่งรถไฟก็1ชั่วโมงเนาะไปถึงที่เมืองสตันส์ครับเป็นเมืองน่ารักๆเล็กๆเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เสมอด้วยครับแถวก็จะยาวใครไม่อยากจะรอเนี่ยก็แนะนำมาเช้าๆนะครับเปิด 8 โมงครึ่งครับที่เขามีจำกัดก็เลยต้องไปเอาคิวขึ้นรถเสร็จแล้วไปซื้อตั๋วเนี่ยก็จะรวมกับค่ารถไฟไม้แล้วก็ค่ารถกระเช้าก็แพงอยู่นะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าถ้าใครเนี่ยมี Swiss Travel Pass แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยหรือว่าถ้าใครมี Half Fare Card อย่างผมเนี่ยก็เสียครึ่งเดียวเองแหละตั้งแต่ปีพ.ศ. 2436เป็นต้นมารถไฟไม้แอร์ธรรมชาติได้เดินทางจากเมืองสตันส์มุ่งสู่สตันซ์ฮอร์นไปถึงที่ตีนเขาจะมีสถานีเชื่อมซึ่งจะต้องเปลี่ยนไปนั่งรถกระเช้าลอยฟ้าที่มีดาดฟ้าเปิดโล่งเป็นจุดขายของที่นี่เลยนะครับเพราะว่ามีรถกระเช้าที่เปิดโล่งเนี่ยไม่มากมีความรู้สึกวิวที่ได้ยืนอยู่บนหลังคาของห้องโดยสารแบบพารานามา2ชั้นเหมือนลอยไปนะลมเย็นๆผมปลิวขึ้นไปถึงก็รีบไปเอาคิวขาลงนะครับจริงๆก็แล้วแต่นะว่าจะทำอะไรบ้างไปเดินที่ไหนบ้างชมนกชมไม้ไม่เดินไกลแล้วก็ทานอาหารเนี่ยกะไว้ประมาณ3ชั่วโมงก็ดีนะครับสวยๆไม่รีบมากวิวหลักล้านนะข้างบนเนี่ยอากาศก็กำลังดีเป๊ะๆสำหรับเดือนกรกฎาคมเลยนะครับผานก NC หรือว่า Eagle Cliffผมว่าวิวเลิศสุดนะครับสามารถเห็นยอดเขาต่างๆแล้วก็ทะเลสาบล่างนะครับเดินประมาณ25นาทีก็จะถึงยอดเขานะครับโอ้โหพึ่งบนนี้เยอะมากเลยครับแต่เอ๊ะเราก็รู้ว่าเราหวานนะไม่คิดว่าเราจะหวานขนาดมีพึ่งมาตอมน้องหมาก็มาด้วยแหละระหว่างเดินลงจากยอดเขาเนี่ยก็จะมีรูปปั้นมากมายจากศิลปินท้องถิ่นนะครับอีกจุดหนึ่งที่ดังของที่นี่คือบ้านมาหมัดครับเหมือนกระรอกบวกกับหนูนะเป็นสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบนี้เลยครับใครมาเดินป่าบ่อยๆเนี่ยจะเห็นพวกน้องๆมาหมัดทั่วสวิตเซอร์แลนด์เลยแหละหลังจากเดินเล่นไปประมาณชั่วโมงกว่าก็หิวแล้วครับที่นี่มีร้านอาหารชื่อ Rondorama ที่นั่งตรงกลางก็หมุนได้ด้วยนะเสิร์ฟอาหารประจำชาติครับไส้กรอกแล้วก็มันฝรั่งทอด พลาดไม่ได้คือเบียร์สวิสครับสดชื่น
แหมเมนูอื่นก็มีมาดูสิครับว่ามีอะไรบ้างทานเสร็จไปเดินเล่นข้างล่างของร้านอาหารได้นะครับตรงนี้แหละที่มีป้าย Grand Tour of the Switzerland ตรงนี้นะครับถ่ายกันเยอะเลยล่ะเอาไว้ลง IG ลง Face นั่งเล่นดูกระเช้าขึ้นกระนุงลงเวอร์เนาะวันนี้โชคดีครับมีการแสดงเป่าเอลฟ์ฮอร์นก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีจุดกำเนิดมาจากที่นี่เช่นกันครับชื่อเอลฟ์ฮอร์นนะมาจากเทือกเขาแอลป์เป็นไงครับอยากมาเที่ยวสตานซ์ฮอร์นกันแล้วใช่ไหมครับแนะนำมากๆเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มี Swiss Travel Pass ตอนเนี้ยพอก็ได้ขึ้นรถกระเช้าหรูโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยนะไม่ไกลจากซูริกด้วยแหละใครอยากเป็นกำลังใจให้ผมกับเดนิสทำคลิปไปเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากให้เป็นกำลังใจมากๆก็กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่ได้พลาดสาระดีๆอย่างนี้ต่อไปเนาะวันนี้สวัสดีนะครับฝากไว้กับการแสดงของ Elf Horns ครับ